เอเลนติกสิเนาะใช่ป่ะถูกถูกใช่เนาะครับเมดิเตอร์เรเนียนนะนะฮะช่องทางที่ผ่านตรงนั้นครับช่องทางที่ผ่านตรงนั้นเขาเรียกอะไรปานามาป่ะไม่ใช่สิปานามามันต้องอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ช่องนั้นตรงใต้จะเป็นห้องวอตฟอร์ดหรืออะไรจำไม่ได้นะนั่นแหละไอ้ตัวช่องแคบตรงนั้นแหละครับ มันมีผู้คนเขาพูดว่าเมื่อเอเลนติสล่มสลายมันจะมีส่วนหนึ่งที่ตกค้างอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตรงนี้ที่มันขาดตอนออกไปถ้าเรามาพิจารณาตามนี้แล้วผมก็ว่าทำไมมาถามว่าทำไมภาษาสเปนจริงๆเว็บสาที่เป็นหนึ่งในสามภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติก็แปลยุคสมัยนั้นก่อนสงครามโลกที่สองมีบทบาทสูงมากเห็นไหมฮะมาหามาทางทะเลตั้งเดิมบทบาทสูงมากจึงเข้ามาแชร์เรื่องของภาษาไม่ได้เอากำลังทางทหารมาว่ากันไม่เอาเทคนิคเทคโนโลยีหรอกจะเอาภาษามันเป็นหลักก็ใส่ภาษาก็เป็นหนึ่งในความสำคัญนะทีนี้ลูกหลานของคนที่เรียนภาษาสเปนอยู่ไหมฮะเขาก็ได้รับอานิสงส์ไอ้ตรงนี้ได้คือรู้จักภาษา1ใน5ขององค์การเขาอยู่ประเทศไหนก็ได้มันเป็นอาชีพหนึ่งของภาษาขอให้เจนจัดภาษาสเปนเอาไว้เป็นหลักเห็นไหมครับคือเรื่องของภาษาเมื่อไหร่นะภาษาไทยจะเป็นภาษาสำคัญขององค์การเมื่อไหร่นะนะคงจะมีความภาคภูมิใจกันน่าดูกันก็ต้องหาวิธีให้ภาษาที่องค์การสหประชาชาติมาเข้าใจภาษาไทยให้ได้นั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคนที่ใช้ภาษาไทยให้คนเขาใช้ภาษาเหล่านั้นรับรู้รับทราบรับรองศักยภาพส่วนตัวของคนไทยมันถึงจะเขาถึงจะมาใช้ภาษาไทยเป็นหลักต่อไปนู่นนะต้องมีสาเหตุมันต้องมีอธิบายได้ผมว่านะต่อลองคิดตรงนี้ดูฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนมาเนี่ยกรอบความคิดอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเราถามทิ้งเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกหลานเขาสืบสารนะมันไม่ได้สูญเสียอะไรพอเราแชร์ไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าภาษามันจะดีทุกภาษาถ้าหากก็ภาษาไม่ดีไม่สามารถรวมกลุ่มชนของมนุษย์ได้หรอกครับส่วนภาษาที่มันลบหายตายจากไปแล้วในโลกนี้ก็โหนำไปทวนเนาะยังไม่ทวนอย่างภาษามอญมีใช้กันอยู่หรือเปล่าตอนนี้มอญมียังมีอยู่ฮะน่ะอย่างเงี้ยตอนล่างมากครับครับครับใช่ใช่ใช่มีความจริงภาษามอญหรือมอญเนี่ยเป็นตัวที่ยึดพุทธศาสนาได้อย่างคนบ้านคงกว่าถูกครับกว่าทุกชนชาตินะอย่าว่าเพ่งมากครับมอญพม่าจักรรุกอยู่ก็โดดน้ำเลยแบบเดียวกันนึกออกไหมครับรากเหง้าแห่งไทยไม่รู้มันคืออะไรนะงั้นคนเก่งภาษาก็สามารถที่จะมาพระเจ้าเราแข่งในแน่แน่แน่จริงแน่รวมภาษาเหล่านั้นที่มีอยู่นะครับอยู่ของกระจามาจับเรียงใหม่ซะจะว่าไปทำไมมีนะผมว่ากันในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นก็คนก็อาหารเนาะเขาสามารถบูรณาการใหม่ได้
จับขยะมาเป็นนวัตกรรมแบบใหม่เลยภาษานี่นะเป็นนวัตกรรมนโยบายภาษาทำให้เปลี่ยนความคิดของมนุษย์คือภาษาเนี่ยครับหรือแม้แต่ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะลองไล่เรียงเล่นๆมันดูอยู่ว่างๆไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรโทษนะครับครับครับผมฮะมันจะมีมุมของมันอยู่มีมุมมันต่อกันเลยนี่ต่อกันเลยปึ๊บโทษครับไปแล้วครับจริงไม่จริงปึ๊บปึ๊บเอาเลยอ่ะอาจารย์ดูสิเล่นบอกก่อนเปิ้ลดอกเลยแล้วใครข้างอยู่แล้วครับให้โชคดีปลอดภัยครับเพิ่งลุกเดี๋ยวเพิ่งกำหนักลุกไหมเดี๋ยวจะเตรียมขัดครับขัดครับเหยียดให้ตรงไหวไหมไม่เป็นไรผมมีวิธีตรงนี้มันต้องรอต่อมันครับจุดนี้เนาะโอเคมีวิธีเอาจนได้มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยกับตรงนั้นนะฮะแต่มันเกี่ยวมันได้แล้วกันโทษครับเจ็บมากโอเคครับเจ็บมากเจ็บมากแป๊บปึ๊บอึ๊บเชื่อว่าน่าจะแป๊บทำไปเป็นรูปวิชีด้วยสิเอาแกว่งเองเตะเองเลยห้ามโดนเสี้ยนไม่ได้แปลว่าใช้ตัวเองไม่ได้แล้วสิถ้าใช้ตัวเองไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนโพซิชันแล้วครับเป็นไรชื่อไม่น่าจะเป็นจุดนั่นเลยไม่เกี่ยวกันเลยดิโทษแป๊บโทษนั่นเมื่อเวลาเปลี่ยนโพซิชันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเอฟโทษปึ๊บเปิดปึ๊บนี่เป็นไปได้ไหมเขาที่ว่ามันจะหายโทษโทษครับ
เป็นไปได้ไหมโทษครับปึ๊ดปึ๊บหาละนิดหน่อยนิดหน่อยขยับเองนิดนึงแต่มันก็ยังมีปวดปวดอยู่ตัวบอกข้าง10ผมบอกว่าหายไป70ผมว่าจะ20ใส่ให้เสมอเพราะว่าความรู้สึกมันผูกติดตรงนั้นอยู่มันเป็น100ตามความรู้สึกเอิ่มไป50จริงๆมันจะมากกว่านั้นนี่ผมจะเพิ่มเข้าไป20เป็น70ในส่วนตัวผมนะจะเพิ่มเข้าไปโดยอะไรโดยใช้ความรู้สึกของผมเข้าไปเป็นความระแวงเป็นความระแวงใช่ก็มันติดเดิมมันติด100ฮะมันก็ประมวลผลได้แค่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อไปจะให้จะล้างให้มันไม่ใช่ตรงนั้นทีนี้ฮะผมจะล้างส่วนเด่นให้ดูความมหัศจรรย์ต่อดูความมหัศจรรย์ของสองมือเปล่าต่อขอแว่นก่อนครับวางไว้ฮะร่างกายมนุษย์ก็แปลกนะมันมีสายไฟต่อโยงแน่นแน่มันไม่ใช่แปลกก็มันเป็นชี้เต็มมันเลยนะครับตรงนี้มันไม่ใช่แปลกมันเป็นชี้เต็มมันเลยแหละผมจับชิ้นสาวผมจะรู้ทันทีเลยว่าจุดนี้มันจะหายไปได้ยังไงมันเป็นออโต้ของร่างกายผมครับทำซ้ายจะหายขวาดูความแปลกถามว่าจริงไหมขยับเองเลยครับขวาจริงไหมนั่นนะพุ่งเข้าไปสู่ลุ่มดำในหนึ่งที่มีปัญหาที่ว่านั้นไม่ต้องไปทักทายเขามากแค่ส่งสัญญาณให้ก่อนแล้วก็ทอดไปแป๊บเชิญครับตามอัธยาศัยขยับเองพร้อมรับน้ำหนักไหมถ้าพร้อมก็ลุกยืนเลยต้องหัวเราะดังๆครับเป
ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้เลยดีเยอะเลยครับคนละแอคเลยนะอย่าลืมทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าติมนิวติโน่ภาษานิวติโน่ถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือเมตาฟิสิกส์ที่เขาใช้กันนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาก็คือปฏิหารหรือพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอภิญญาแบบนี้ไม่ใช่ปฏิหารฝีมือครับก็ผมพยายามบอกว่าบูรณาการการสื่อสารผมพูดจังครับไม่ไปใครรวมสารทั้งสี่ได้ทั้งดีไปกว่าผมนะครับในแผ่นดินเพราะสื่อสารนี่มันพูดเป็นหนึ่งเดียวกันนะสื่อสารธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์ฟิสิกส์เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของอะไรประสาทระบบประสาทยึดสมองก็คือไฟฟ้าสถิตนี่เองแล้วก็มาจิตศาสตร์ผมว่าผมนี่เป็นคนที่รวมศาสตร์ทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อธิบายรวมแล้วก็อธิบายแยกได้ด้วยนักบูรณาการมาใช้ได้อย่างรู้ตัวในเรื่องของมนุษย์การใช้ผ่อนแรงอำนวยความสะดวกขอให้คิดอยู่ในกรอบนั้นอย่างเดียวครับวิทยาศาสตร์แล้วจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องนั่งยองต้องนั่งยองเพราะมันทุกอากาศเรียทุกท่าทุกตรงท่าก็ไหวไม่ไหวอะไรเพื่อไม่ไหวก็ค่อยๆคาบปืนค่อยๆนั่งติดพื้นพับเพียบซ้ายขวาเพื่อเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันต้องอยู่ในบริบทพวกนี้ครับไม่ใช่นั่งไม่ได้คือไม่นั่งเลยนะแย่เลยนะมันต้องทุกอากับกิริยาต้องใส่ให้เท่าที่จะเข้าที่จับถ้าพวกนี้เป็นท่าดูแลความสมดุลนะจะให้ดียกขาหงายแข็งไปเลยยิ่งดีฮะหงายได้ยิ่งดีถ้าทำได้ถ้าไม่รังเกียจพื้นนะนั่นแหละครับนี่แหละคือท่าพวกนี้ทางขาให้เต็มร้อยสิครับนั่นแหละให้มันเป็นกี่องศาก็ไม่รู้นะครับลองตะแคงซ้ายขวาดิ นี่แหละพลิกตะแคงเนี่ยจะให้ดีกลิ้งรอบตัวได้ยิ่งดีนั่นแหละนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่มันใช่อ่ะทีนี้กระโดดขายกกระโฉงแล้วก็ใช้น้มถ่วงเอาขึ้นมายืนที่ตัวนั่งโดยอันหน้าเนี่ยมานี่แหละคือสิ่งที่ใช้โมเมนตัมก็เป็นท่ากีฬากีฬาครับก็คงต้องหาอะไรมายาวเพื่อให้แม่มีรสสะดุดสรุปก็คือความรู้สึกประกอบความเข้าใจมันก็จะมาลงตัวพวกนี้ได ต่อมาก็เช็คเบาหัวเช็คการมองเห็น
มูฟเมนต์พวกใบไม้มันถูกลมนิดเดียวฮะดูการขยับแสงเท่านี้กับใบไม้ขยับข้างรู้ว่าเป็นไงนั่นก็เรียกว่าเช็คเรียกชั่นนะฮะการโต้ตอบตรงนี้สำคัญมีร่องรอยอยู่ไหมครับมีร่องรอยมีร่องรอยก็เป็นหลายกิโลเกมกีฬาธนูไม่ต้องเดินเดินไปเดินกลับ70 เมตรเดินวันเลยหลายกิโล70 เมตรโอเคครับยิ่งเราทำไม่ได้ยิ่งดีไม่ไม่ไม่ยิ่งไม่ยิ่งดี
ที่ฝรั่งไม่มีต้องทัดสีต้องพิสูจน์หนึ่งเดียวในโลกตรงนี้อาจารย์ผมอยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติชาติเพราะผมจะรู้ว่าสิ่งนี้อนาคตสัก10ปี15ปีต่างชาติจะเข้ามาเรียนด้วยนี้กับบ้านเราเพราะว่าบ้านเราไปใช้ลงทุนไปเรียนเขากันด้วยเราเพื่อนของแพทย์เขาต้องมาเรียนบ้านเราแล้วใครจะมารับผมไปปุ๊บผมการันตีเรื่องของที่มาทำงานแทนผมการันตีว่าบุคคลที่ผมสัมผัสตัวเองทุกคนแต่ต้องการถ่ายทอดจากผมนะตามสไตล์หรือว่าตามองค์กรที่ผมให้ผมก็มีมาตรวัดผลได้เหมือนกันแต่ผมไม่ยากมีการตามวัดของผมเองครับข้อสอบแค่ผมแค่ถามไปร้อยข้อถ้าตอบผ่านทุก80ข้อในมิติผมเข้าใจถ้าเขาเข้าใจตามผม80เอาไปใช้ได้ทุกที่ทุกโลกแต่ยืนยันต้องผ่านผมทุกคนคนจะสอนก็สอนไปแต่เวลาเข้าชั่วโมงผมก็ผ่านนะก็ผมจะมีวิธีที่จะปล่อยพนักงานเข้าไปใช่ก็อยู่ที่ไหนก็ตามในโลกเพียงแค่นึกถึงผมนั่นเองผมถ่ายรูปพูดนั่นเองไม่ต้องพูดไม่ต้องจับพูดก็ได้ไปด้วยนี่คือความง่ายแล้วใครก็ตามที่เปิดสอนเรื่องพวกนี้ก็สอนไปเก็บเงินเขานั่นแหละเขาเก็บเงินเรามาเยอะแล้วเห็นไหมครับเรื่องพวกนี้เขาเอามาเยอะไหมลูกที่ที่ลูกกำลังดีด้วยคนนั้นจะผ่านคอร์สนี้จะรักษาผู้คนได้แน่นอนจะได้เต็มได้เป็นผมแปดสิบโอ้เหลือเฟือแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเฟืออาทิตย์นี้ผมสามารถเห็นได้เป็น500คนคิดเดียวเหมือนกับเสี้ยนนะใช้งานต้องใช้สอนก็มี
จากที่เดินแบกกับสถานีที่มากิโลเอา50กิโลก็ได้แบกในระยะทาง50เมตรต่อวินาทีหนึ่งแรงมาแล้วโยมแต่ไปเล่นไปนะมันจะมาจากอวกาศมันไม่ใช่
มาจากภายในเนี่ยเมื่อรู้ภายในทั้งหมดมันก็ชดพอหมดในความคิดพี่อยู่นี่ยี่ถ้าหากจะเอาภาษามาเป็นแทนท่านก็จะเป็นร้อนหนาวภาษาทุกท่านก็ต้องเป็นปรมัตถ์ที่นี่สิเป็นชาวบ้านที่จะอยู่ภายในเอเจนซี่ภายในของโลกแค่จะเชื่อมต่อกันผมว่าผมจะมาเชื่อมต่อทางการจัดการทางด้านการชุมชนผมไม่ได้ทำดูบริษัทใครจะเป็นเจ้าของดูบริษัทไม่รู้ผมไม่เคยมาดูจะออกดูไม่ผ่านถ้าผมพูดเช่นนี้รับแรงไม่ดีมีที่ปิดเปิดเอาให้จะผ่านเชิญเป็นที่ให้ผ่านเป็นสวัสดิ์ให้ผ่านด้วยเป็นที่ให้เหยียบผ่านด้วยเอาเชิญประตูไม่ได้ผ่านรูปนี้เหยียบผ่านไปเลยเอาเชิญง่ายได้ครับจริงความง่ายได้ก็วัดกันที่ตรงนี้เนี่ยนะทุกคนที่เข้าถึงมันจะมาสื่อความให้เข้าใจตรงกันในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรในโลกได้ความจริงของเราพวกนั้นเข้าใจคิดโดยรวมเราต้องคิดขึ้นจุดบินก็คิดไปหันหลังไปรูปแบบที่ไม่ได้ภาษาผมมันอย่าไปแค่ดินดูตอนที่อยู่อะไรเพราะอะไรในอากาศเป็นเดียวเราขึ้นดินคนนี้ไม่เป็นเดียวกันก็เป็นลมคนนี้เป็นฝืนนะต้องบินเนี่ยมันแพ้นโยมนะมันขึ้นมาได้ไงนะผมชั่วโมงถึงไหมต่อไปโยมสิจะเป็นโยมไปต่อหรือไปก็สิบชั่วโมงสามชั่วโมงหรือไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคือไปด้วยแล้วก็เที่ยวแค่ไปสองต่อเด็กๆมาแล้วครับใช่ไม่ได้ไปเรียนไม่รู้ที่ไหนจะดูไปเดินไปที่ร้านThank you.